สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถทัวร์จาก t i ก t o ok, อกแห่จอดปลายแป้งอ่อนจิราหลังสาวแฉดาราพอปลาทําอาหารกระเด็นใส่ จากกรณีสาวคนหนึ่งเผยเรื่องราวของตนเองลงในทิก t o อกเราว่าไปทานอาหารบุฟเฟ่หรูใจกลางเมืองเป็นมิชลินสตาร์แล้วโดนดาราคนหนึ่งที่ชื่อเล่นว่าปอปาชื่อจริงอออ่างทําอาหารตกใส่เสื้อผ้าเลอะพระมัวแต่คุยเล่นและได้เอ่ยคําขอโทษคําเดียวว่าสอรี่เจ้าตัวรู้สึกไม่แสดงถึงความจริงใจจึงมองหน้าไม่ตอบรับคําขอโทษแต่อีกฝ่ายด่าสวนกลับมาว่าโนแม n เนอร เขาขอโทษเราพูดว่าสอรีเรามองหน้าเขาไม่ตอบเพราะเราสตันอยู่โมเดลเล่นกันอยู่ได้จนกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าเราเลอะหมดเลยแล้วมองหน้าชี้ว่าเอ๊ะเขาเป็นดาราหรือเปล่าแล้วอย่างที่สองคือการขอโทษคําเดียวด้วยการพูดสอรีมันยังไม่ได้แสดงถึงความจริงใจจริง,รงๆเขาควรจะถามว่าเป็นอะไรไหมอายุโอเคเสื้อผ้าสีขาวด้วยเลอะไหมคะเขาเป็นดารามันจะดูน่ารักมากเราก็จะหายโกรธทันทีแต่เนี้ยสอรี่คําเดียวเราก็มองหน้านั ไม่ได้ตอบแค่เราไม่ตอบมันด่าฉันเลยนะว่า no manners พี่ก็ด่ามันกลับสิว่า why you say other people no manners you think people don't understand you say มันก็เลยด่าพี่ใหม่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาทพี่ก็เลยด่ามันกลับว่าคนนั่นแหละไม่มีมารยาทล่าสุดชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในรูปของแป้งออนจิราน i ไอจส่วนตัวถามว่าใช่ดาราคนดังกล่าวหรือไม่ขณะที่สาวแป้งยังไม่มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้แต่อย่างใด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ